สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องแบ่งปันความสุขบายปุ้ยนะคะวันนี้ปุ้ยจะมาบอกเทคนิคการทอดไข่ยังไงให้ไม่อมน้ำมันแล้วก็ไข่กรอบนอกนุ่มในด้วยค่ะน้ำมันเหลือเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยทำง่ายมากค่ะวันนี้ปุ้ยใช้ไข่ไก่4ฟองนะคะหรือว่าเพื่อนจะใช้ไข่เป็ดก็ได้นะคะใช้ได้เหมือนกันค่ะตอกไข่ลงไปในชาผสมเลยปรุงรสด้วยน้ำปลาเล็กน้อยนะคะต่อไปก็ทำการตีไข่ให้แตกเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเจียวไข่กันเลยค่ะขั้นตอนนี้สำคัญนะคะให้เพื่อนใส่น้ำมันลงไปให้พอดีกับไข่ค่ะจากนั้นนะคะให้ใส่ไข่ลงไปเลยให้ใส่ไข่ตอนที่น้ำมันยังไม่ร้อนนะคะเพราะว่าถ้าเราใส่ไข่ตอนที่น้ำมันร้อนจะจัดเนี่ยไข่เขาจะอมน้ำมันค่ะสังเกตนะคะจากที่ปุ้ยเคยทอดมาเนี่ยพอใส่ไข่ไปตอนที่น้ำมันร้อนๆนะคะไข่เขาจะฟูมากค่ะแต่ว่าเขาจะอมน้ำมันไปเต็มๆเลยเดี๋ยวลองมาดูเทคนิคอันนี้นะคะเราจะค่อยๆทอดให้ไข่เขาสุกเองไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวเราจะรอจนกว่าข้างล่างเขาสุกพอประมาณนะคะแล้วก็ไข่ข้างบนเขามีความด้านขึ้นนะคะแก๊สอาจจะไฟไม่เท่ากันนะคะเราก็หันด้านที่ไข่ยังไม่ค่อยสุกอะค่ะมาหาด้านแก๊สที่มีไฟอะค่ะที่มีไฟแรงหน่อย เดี๋ยวเราต้องใจเย็นๆนะคะรอจนกว่าเขาจะสุกเพราะว่าถ้ากลับเขาเลยเนี่ยน้ำมันมันร้อนแล้วใช่ไหมคะไข่ที่อยู่ด้านบนเนี่ยเขาก็จะอมน้ำมันค่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำให้ไข่ด้านบนเนี่ยเขาสุกเยอะมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะเนี่ยค่ะพอไข่ด้านละเริ่มที่จะเกรียมแล้วนะคะปุ้ยก็จะทำการกลับเขาขึ้นมาค่ะมันก็จะลำบากนิดนึงกลับยังไงก็ได้ค่ะไม่ให้ไข่แตกหรือบุบสลายนะคะเพราะว่ามันจะไม่สวยค่ะฮึบฮึบข้างล่างเริ่มเกรียมแล้วค่ะแต่ไม่ถึงกับไหม้กลับด้านไข่เรียบร้อยแล้วเราก็จะทอดไข่ข้างล่างให้เขามีความกรอบแล้วก็มีความเหลืองนะคะเพื่อไม่ให้ไข่ด้านล่างไหม้ให้เพื่อนใช้ไฟปานกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะเพื่อที่อุณหภูมิของไข่ด้านบนกับด้านล่างจะได้เท่ากันค่ะเวลาเขาด้านบนจะได้สุกพอดีแล้วด้านล่างก็ไม่ไหม้ค่ะเดี๋ยวปุ้ยจะทอดไปอีกสักแป๊บนึงนะคะปุ้ยอยากให้ไข่ด้านล่างอะค่ะเขามีความเหลืองแล้วก็กรอบค่ะแต่ว่าไม่อมน้ำมันแน่นอนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราตักไข่ขึ้นมานะคะเพื่อสังเกตเลยว่าน้ำมันจะยุบไปน้อยมากจากที่เราทอดไข่ตอนที่น้ำมันร้อนนะคะพอทอดไข่เสร็จปุ๊บน้ำมันจะหายเกลี้ยงไปหมดเลยเพราะว่าไข่เขาจะดูดน้ำมันออกไปค่ะไข่เขามีความเหลืองพอดีตามที่ปุ้ยต้องการแล้วนะคะปุ้ยก็จะตักเขาพักน้ำมันไว้ค่ะให้เพื่อนสังเกตนะคะน้ำมันของเขาจะไหลออกมาแล้วก็เหลือเยอะมากค่ะแล้วก็ไข่ข้างนอกก็จะกรอบข้างในก็จะนุ่มมากค่ะยังไงเพื่อนก็ลองไปทำดูนะคะได้ผลดียังไงก็อย่าลืมมารีวิวนะคะวันนี้ปุ้ยไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ